ะว่าตอนนี้เวลาเราจะรับงานอะไรเราต้องดูดีมากๆเลยนะคะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับมันมีอาชีพอินฟลูเอนเซอร์มันมีอาชีพ KOL นักรีวิวสินค้านะครับนักไลฟ์สดขายของแล้ววันหนึ่งขายของเป็นร้อยอย่างถ้าไปเจอแจ็คพอตของไม่ได้คุณภาพตัวคนขายจะได้รับผลกระทบอะไรไหมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นข้อดีที่ทำให้เรารู้ว่า1157มีอะไรโทรไปถามก่อนเลยอย่าโทรไปสั่งพิซซ่านะครับโทรไปปรึกษาคนละเบอร์โทรไปปรึกษาเรื่องความรู้ทางกฎหมายว่าถ้าเจอกรณีแบบนี้ทั้งในฐานะผู้ที่อาจจะเผลอกระทำผิดโดยไม่ตั้งใจหรือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อปรึกษาเลยว่าจะเอายังไงต่อกับชีวิตนะครับแต่ว่าเวลาพอไหมถ้าจะให้เล่าผลตรวจออกมานิดนึงขออนุญาตไปนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่า GIT นะครับซึ่งเขาเป็นองค์กรที่ได้รับหน้าที่ในการตรวจสอบทองคำจากรายการพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยรายการโหนกระแสเนี่ยส่งมาให้ตรวจทองคำ3รายการนะครับปรากฏว่าผลตรวจออกมาแล้วลูกปัดที่มีทองคำนะครับลูกปัดทองคำเนี่ยมีทองคำอยู่เพียง 71.38% ส่วนสร้อยทองมีทองคำที่เป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานส่วนเกินอยู่ 92.5%เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ใช่ทองแท้นะครับ GIT เนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานในการตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค่าเขามีเครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจสอบได้รับความยอมรับแล้วก็เชื่อถือทั้งในระดับต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเราด้วยส่วนทองบ้านเราย้ำอีกครั้งว่าทองรูปพรรณที่ซื้อขายกันอย่างน้อยๆนะครับต้องมีเนื้อทองที่ได้มาตรฐานเนี่ย 96.5% ขึ้นไปโดยเฉพาะพวกทองรูปพรรณที่นิยมซื้อขายกันถ้าความบริสุทธิ์ของทองเนี่ยน้อยกว่านะครับน้อยกว่า 96.5 แล้วยิ่งท่านน้อยกว่า 92.5% เนี่ยหลายคนจะมองว่านั่นเป็นทองปลอมแล้วหรือทองไม่ได้คุณภาพเรื่องนี้ก็ไปว่ากันต่อแล้วกันถ้าสุดท้ายทองมันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆ1 ใน 3แบบนี้จะเอายังไงกันต่อดี